ไม่เพียงฤดูร้อนนี้จะร้อนกว่าทุกปีแต่อุณหภูมิทางการเมืองยังร้อนแรงไม่แพ้กันโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองรับเทศกาลสงกรานต์เริ่มจากปลายเดือนมีนาคมนางธีรวรรณเจริญสุขแกนนำเสื้อแดงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่โพสต์ภาพตนเองคู่กับขันสีแดงที่มีข้อความระบุว่าสุขสันต์วันสงกรานต์ปีใหม่2559แม้สถานการณ์จะร้อนขอให้พี่น้องได้รับความเย็นจากน้ำผ่านขันใบนี้ด้วยครับพร้อมกับลายเซ็นของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจนนำไปสู่การตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ฐานมีการกระทำที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนหรืออาจก่อความไม่สงบในราชอาณาจักรต่อมาต้นเดือนเมษายนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดน่านลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านพักของนางสุรินทร์ รามสูตรอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพบขันน้ำสีแดงพร้อมกับข้อความของนายทักษิณกว่า 8,000 ใบแม้นางสุรินทร์จะยินยอมให้จับกุมแต่ไม่ยอมเปิดเผยที่มาของขันน้ำสีแดงทั้งหมดขณะที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ชี้ว่าการกระทำข้างต้นคือการทำผิดกฎหมายและมีเจตนาที่จะสร้างความปั่นป่วนชัดเจนโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าการแจกขันสีแดงคือการสร้างสถานการณ์เพื่อให้สื่อจับตาไปยังนายทักษิณชินวัตรผิดกฎหมายเปล่าไปเช็คดูนะสนับสนุนการผู้กระทำความผิดหลบหนีคดีเอามาแพร่รูปทั่วไปให้สังคมเห็นให้สังคมเขาอะไรล่ะให้ความสนใจอ่ะเธอก็รู้เจตนาเขาทำเพื่ออะไรเธอก็เป็นเครื่องขยายเสียงเขาอยู่ในทุกวันนั่นแหละถ้าเจตนาดีจะไปแจกทำไมขันน่ะฮะแจกตุ่มด้วยแจกตุ่มเอาไว้ไว้เก็บผลยังไงเล่าตุ่มขันได้มาทำไมโธ่มันรู้อยู่เขาเจตนาทำเพื่ออะไรเขาถามอยู่นั่นแหละความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองไม่ผิดจากที่นายกรัฐมนตรีคาดการไว้เมื่อสื่อต่างประเทศต่างให้ความสนใจกับการจับกุมผู้แจกและผู้ครอบครองขันสีแดงตามด้วยการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณชินวัตรที่ช่วงหนึ่งระบุว่าโดนยัดข้อหามาหลายคดีแล้วจะโดนข้อหาแจกขันน้ำทำลายความมั่นคงอีกสักกระทงจะเป็นอะไรไปเผลอๆจะดีเสียอีกเป็นข่าวดังไปทั่วโลกอดีตนายกไทยโดนข้อหาแจกขันน้ำทำลายความมั่นคงเนื่องในวันสงกรานต์ของไทยอย่างไรก็ตามแม้คสช.ไม่อาจหลีกเลี่ยงการดับกระแสความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองแต่อีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นการจุดกระแสการเมืองไทยในสายตาสื่อมวลชนและสังคมโลกการใช้ยาแรงตามมาตรา116ในการกวาดล้างความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองจึงเป็นดาบสองคมที่จะส่งผลด้านดีและด้านลบต่อคสช.เจษฎาจิตตละทีมข่าวการเมืองรายงาน